ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันที่25กุมภาพันธ์นะคะเวลา 9:00 น.คุณแม่จะเชิญพวกเราทุกคนให้มีมรรคจิตมรรคภาวนาในการที่จะก้าวไปด้วยกันด้วยดีเพราะสติปัญญาของเราที่มีอยู่ในทุกลมหายใจเข้าและออกเนี่ยแหละค่ะจะทำให้เรามีเครื่องมือคือการเดินทางที่เราเรียกว่าอานาปานสติลมหายใจคือเครื่องมือนะคะอานาปานสติเป็นเทคนิคที่จะทำให้เราก้าวไปด้วยกันด้วยดีอยู่บนไหนคะหนทางค่ะหนทางที่เรียกว่ามรรคมีองค์8เพราะฉะนั้นถ้าคุณแม่จะย่อ3เรื่องนี้เข้าไปในจังหวะที่พูดสั้นนิดเดียวคือเราจะมีมรรคจิตมรรคภาวนาเดินอยู่บนหนทางนั้นจิตเดินอยู่บนมรรคพอเข้าใจภาพนะคะเราจะเคลื่อนในเช้านี้จากถ้ำพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ณเสถียรธรรมสถานแห่งที่1นะคะไปสู่หุบเขาโพธิสัตว์ซึ่งถือว่าเป็นเสถียรธรรมสถาน2เพื่อจะไปไหว้โปรยการมีชีวิตอย่างมีสติปัญญาก็มีเด็กๆรอคุณแม่อยู่ที่นั่นมีกลุ่มของชนเผ่านะคะกะเหรี่ยงโบแล้วก็ปะปากะยอรวมทั้งเด็กๆของเราอีกหลายคนที่ตอนนี้กำลังเคลื่อนไปเพื่อจะเตรียมงานในการเคลื่อนทุกครั้งใจของคนทำงานสำคัญที่สุดเทคนิคมากมายใช้เทคนิคไหนก็ได้ค่ะแต่ว่าใจของคนที่ใช้เทคนิคที่ต่างต้องเกลี้ยกล่อมไม่ต่างกันค่ะอันนั้นคือการเดินทางที่ดีคุณแม่มักจะให้ทีมงานได้ประเมินงานข้างนอกโดยการเริ่มต้นประเมินใจก่อนถ้าเราประเมินใจของเราว่าเช้านี้เราตื่นขึ้นมาด้วยกุศลและเจตนาเรามีชีวิตที่ออกมาทำงานกันเนี่ยค่ะด้วยมีกุศลและเจตนารับรองได้เลยว่ากุศลที่คุณกำลังสื่อสารอย่างมีกุศลในการพูดที่ไม่ทำให้ใครเจ็บปวดเพราะคุณเริ่มมีมโนกรรมที่สุจริตวจีกรรมคุณก็เริ่มมีเทคนิคในการสื่อสารที่จะทำให้เกิดการเดินไปถึงการบริหารกายบริหารใจเข้าเป้าได้ฉะนั้นถ้ากรรมทั้ง3สุจริตโลกก็สุจริตค่ะงั้นการประเมินโลกข้างในก็สำคัญมากในทุกๆเช้านะคะคุณแม่จะเริ่มต้นวันนี้คือเมื่อวานนี้ถ้าใครดูรายการก็จะบอกว่ามันเป็นวันขึ้นปีใหม่ของทิเบตแล้วคุณแม่ก็ยังมีนันนารีของเราที่มีอคันตุกะมาจากเนปาลซึ่งก็เป็นวัฒนธรรมที่เรารู้ว่าวัชรยานเขาฉลองปีใหม่กัน3วันอันนี้ในทาราเฟสติวัลจริงๆแล้วคุณแม่ก็เพิ่งทราบนะคะไม่มีใครบอกคุณแม่เลยจะมาทราบเอาวันที่เราอยู่ในกระบวนการของการทำงานก็คงไม่บังเอิญโลกนี้ไม่มีความบังเอิญถ้าเราเป็นเมล็ดพันธุ์อันอุดมน้ำหยดลงมาเพียงหยดเดียวมันก็พร้อมที่จะเติบโตวันนี้คุณเดินทางอย่างมีมรรคจิตมรรคภาวนาเดินทางไปร่วมกับพวกเราวันที่15ของทุกเดือนณเสถียรธรรมสถานถือเป็นวันที่คุณแม่รับมอบพระอริยธารามหาโพธิสัตว์องค์ปฐมที่เราเห็นอยู่นี้นะคะกลับมาใช้เวลาเดินทางประมาณสัก2วัน25 26และ27องค์ปฐมนี้ได้แตะแผ่นดินสยามซึ่งแผ่นดินตรงนี้ก็เรียกว่าสยามภูให้ลองไปศึกษาดูแล้วคุณก็จะรู้ว่ากรีนธาราเนี่ยเกี่ยวพันกับสยามภูยังไงไม่มีใครขอโทษบังเอิญสักเรื่องเดียวแล้วคุณแม่ก็ค่อยๆถอดรหัสไปนะคะถ้าอย่างนั้นเราจะเริ่มต้นนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเราจะทักษิณาวัตรไปด้วยกันค่ะขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตผู้ภาภาคณมการังกะโรมาสิเอนะโมตัสสะภะคะวะโตอาราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต
อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิรัตนตเยปมาเทนะทวารัตเยนกตังสัพพังอปราทังขมะทะเมพันเตขอนอบน้อมต่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาขจัดความกลัวในหัวใจของเราทุกดวงขอนอบน้อมต่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงมีมหากรุณาในการให้อภัยอย่างลึกซึ้งขอนอบน้อมต่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงมีกุศโลบายในการฉุดช่วยทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์คุณแม่จะขอเชิญชวนให้นักบวชของเราได้ทักษิณาวัตรกับการสวดมนต์ Peace come yes walking meditation yesเมื่อเราได้นอบน้อมต่อคุณธรรมของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เพื่อเป็นการให้เกียรติเพื่อนในสังฆะที่อยู่ในฟอร์มอาจจะดูต่างแต่ต้องการเป้าหมายคือนิพพานไม่ต่างกันเป็นการขยายการพูดของคุณแม่ว่าเราใช้เทคนิคและยูนิฟอร์มที่ต่างแต่เป้าหมายต้องชัดเจนคือระหว่างทางต้องเอาออกขัดเกลาจิตใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสนั้นคุณแม่จะขอให้ท่านได้สวดมนต์นะคะโอเคเริ่มเลยค่ะในขณะที่ท่านกำลังสวดมนต์อยู่นะคะคุณแม่จะขออนุญาตที่จะจบรายการนี้กับพวกเราว่าใครที่ตั้งสัจจะอธิษฐานปรารถนาสิ่งใดขอให้เป็นนักลงทุนและทำอย่างเต็มที่เต็มกำลังความสามารถด้วยความสุจริตในจิตของคุณและเมื่อใดที่ใจของคุณบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานคุณได้รางวัลคุณได้ผลของงานแล้ว
จากความสุจริตที่เป็นเหตุสุจริตผลสุจริตการบวกของเราในการทำงานที่จะให้ได้มากกว่าที่เคยให้เราทำงานคนเดียวเราก็ให้ได้แค่นิดเดียวเราทำงานคนเดียวเราก็สุขคนเดียวถ้าเราทำงานเป็นทีมและทีมของเราสุจริตในหัวใจที่เกลี้ยกล่อมจากกิเลสเราก็จะเห็นเลยว่าเราสุขเป็นทีมและให้ได้มากกว่าที่เคยให้วันนี้เป็นวันแห่งการก้าวที่เราจะระลึกถึงการกำเนิดของพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์ที่เสถียรธรรมสถานและวันนี้ตอนเย็นคุณจะเห็นคณะทำงานของเราที่ตั้งสัจจะอธิษฐานบนแผ่นดินของหุบเขาโพธิสัตว์ที่เราจะทำมณฑลของพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์เดินทางไปกับเราไปด้วยกันด้วยดีอย่างมีสติปัญญาและขอให้สัจจะอธิษฐานของท่านที่จะทำให้สุขภาพของท่านแข็งแรงการงานของท่านประสบความสำเร็จที่ใดที่มีความอดอยากและหิวโหยเราจะมีพลังแห่งการให้ไม่ว่าโลกจะร้อนจะแล้งแต่น้ำใจทำให้โลกในใจของเรางดงามขออย่าหยุดการให้อย่าหยุดการช่วยเหลืออย่าหยุดที่จะมีชีวิตที่พร้อมที่จะรับใช้ใครสักคนหนึ่งการรับใช้ใครสักคนหนึ่งคุณไม่ขาดทุนค่ะพบกันในเย็นวันนี้นะคะวันนี้คุณแม่ขอเตือนว่าทำงานอย่างไม่ขุ่นมัวทำงานอย่างสงบเย็นเป็นสุขและพ้นทุกข์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ